านานๆแล้วลุงโหดร้ายทำไงดีทัวลุงทัวคะเออจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมสมพงษ์ฉันปลอดภัยดีลุงกับนายเหยินรอเดี๋ยวนะฉันจะช่วยลุงออกมานายจ๋าช่วยลุงถูกกับนายเหยินด้วยสิครับไม่ขยับเลยเออหมดปัญญาไม่จะทำอะไรสักอย่างสิเจ้าจ๋อถ้าคุยว่าเก่งไงถ้าฝากจะสมพงษ์ด้วยนะเจ้าจ๋อพูดอะไรอย่างนั้นทำไมฝากแต่จะสมพงษ์ฝากฉันด้วยสิฉันยังหนุ่มยังแน่นและที่สำคัญที่สุดฉันยังไม่มีเมียไม่ได้ฉันไม่ยอมตายอยู่ในนี้เด็ดขาดต้องขุดต้องดันต้องขุดต้องดันไม่ยอมแล้วอยากมีเมียอยากมีเมียไม่ยอมตายอยู่ในถ้ำนี่เฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดิเช้าแล้วเจ้าจ๋อแกพาหลานเข้าไปจากที่นี่เถอะไม่เอาฉันจะอยู่กับลุงถั่วฉันไม่ไปไหนอะเด็กโง่อยู่บนนี้ไม่สนุกหรอกไม่มีแมลงปอให้ไล่จับไม่มีทานน้ำใสๆให้เล่นน้ำไม่มีหญ้าอ่อนให้กินแกอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกไปเถอะไม่เป็นไรอะไม่เล่นไม่กินก็ได้แค่ลุงเล่านิทานให้ฟังก็พอฉันจะอยู่กับลุงที่นี่แหละแกฟังนิทานแล้วมันจะได้อะไรแกนี่มันโง่เหมือนลุงแกไม่มีผิดยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่แกไม่สามารถจะเข้าใจได้จากการเล่าให้ฟังชีวิตนั้นมีค่าและซับซ้อนยิ่งนักหลานรักจะไปเถอะลุงทนแล้วจะสมพงษ์เจ้าจ๋อจะรีบพากันไปจากที่นี่ซะยังพอมีเวลาก็ต้องออกไปให้พ้นป่าไร้ชีวิตก่อนพลบค่ำให้ได้นะไม่เอาไปทั้งนั้นนะจะไม่เดี๋ยวฉันจะหาคนมาช่วยนะแกจะไปหาที่ไหนไม่มีใครกล้าเข้ามาในสถานที่แบบนี้หรอกจะไปหาที่ไหนตอนนี้ฉันคิดไม่ออกเลยแกจะไปก็ได้แต่ต้องเอาเจ้าสมพงษ์ไปด้วยนะแต่ฉันว่าฉันเดินทางคนเดียวมันจะคล่องตัวกว่านะแล้วถ้าเกิดว่าแกหาใครมาช่วยเราไม่ได้ล่ะอย่างน้อยข้าก็หมดห่วงที่จะได้ตายตาหลับงั้นก็ได้สมพงษ์เราไปด้วยกันเถอะไม่เอาไม่ไปอ่ะนี่เราไปหาคนมาช่วยแล้วก็กลับมาที่นี่อีกอ่ะไม่อยากจะช่วยลุงถั่วได้กับนายเหยินเหรอฮะรีบไปแล้วฮะติดสิ่งนั้นนะจ๋อลุงถั่วนายเหยินอย่าไปไหนนะเดี๋ยวสมพงษ์หาคนมาช่วยครับโอ้แล้วน้ากับลุงจะไปไหนได้ยังไงล่ะเฮ้ยเด็กน้อยช่วยนี่อยู่ไกลไหมนะจ๋อไม่รู้แล้วเข้าหูกลางดั้งหักเหมือนน้าหรือเปล่าเอ้าเอ๊ะหรือว่าจะฟันเหยินตัวโตเหมือนนายเหยินกันนะอย่างรู้จังเลยชี้ไปทิ้งแถวเลยนะปากเหมือนกันจริงๆเลยหลานกับลุงเนี่ย สงสัยเราจะต้องตายกันจริงๆแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาว่าอย่างนั้นแหละไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเราหรอกเจ้าจ๋อมันคงจะไม่โง่ยอมกลับมาตายอยู่กับเราที่นี่นะไม่มีทางแต่อย่างน้อยจะสมพงษ์ก็ปลอดภัยแล้วล่ะลุงโหนั่นแหละที่ทำให้ข้านอนรอความตายอย่างใจเย็นได้แล้วว่าแต่แกเธอเห็นกลัวตายอยู่หยกๆนี่นะเนี่ยฮะแล้วเป็นยังไงตอนนี้ฉุนน่ะคือพูดถึงเรื่องนี้นะทำไงได้มองเห็นโยมบาลกวักมือเรียกอยู่ย่อยๆแล้วสู้ทำใจให้สงบก่อนตายยังมีประโยชน์สักกว่านะแกรู้ไหมเจ้าเหยินบางทีถ้าคนนึกอิจฉาแกมันกันที่แกมันจะมองโลกในแง่ดีไม่จมปลักอยู่กับอดีตเหมือนกับข้านี่นะก็ฉันมีอดีตกับเขาซะที่ไหนแล้วเพิ่งจะโตเป็นหนุ่มยังไม่ทันมีเมียเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ยังมีลุงอยู่ทั้งคนว่าแต่ว่าลุงเคยดูหนังเรื่องบล็อกแบ็คหรือเปล่าเอ้ยอย่ามาคิดแบล็คบล็อกกับข้าจะไม่เอานะอย่าเชียวนะโอ้ยโอ้ยมีอะไรอ่ะเป็นอะไรไปสมพงษ์คนอีกหน่อยนะแถวนี้แดดมันร้อนจัดเนอะเดี๋ยวเราเดินอีกสักพักหนึ่งหาที่ร่มพักกันนะดีไหมแต่ว่าตอนนี้อาการปวดอืดถึงระดับ3แล้วนะจ๋อปวดอืดนี่มีระดับด้วยเหรออาการปวดจะแบ่งออกเป็น5ระดับนะถ้าปวดระดับที่1เป็นการเตือนให้หาสถานที่เพียงแค่ตุ่ยๆไม่รุนแรงเท่าไหร่นะจ๋อเออฟังแล้วลึกซึ้งดีน่าสนใจไหนว่าต่อไปซิเป็นยังไงบ้างแล้วระดับ2เป็นไงอ่ะแล้วพอถึงระดับ2คลื่นสมองจะถูกรบกวนมีผลทางใจทำให้ขาดสมาธิจิตใจกระวนกระวายพอระดับที่3เริ่มมีผลทางกายเดินเร็วๆไม่ได้เหงื่อจะเริ่มขุดออกจากผิวหนังมากผิดปกติมือเท้าเย็นเฉียบพอถึงระดับที่4นะมันจะไม่สามารถขยับตัวได้เลยถ้าปล่อยไว้จนถึงระดับนี้แล้วหมายความว่าถอดกางเกงไม่ทันแล้วถ้าขยับตัวแม้เพียงน้อยนิดอาการจะถึงระดับ5ทันทีเลยนะจ๊ะซึ่งต
การเดินทางหาคนมาช่วยลุงถั่วแล้วกับเจ้าเหยินจะประสบความสำเร็จหรือไม่ติดตามชมในตอนหน้านะครับสิบสองที่มาจุดหมายคือที่เดียวกันสิบสองผู้กล้าตามบัญชาสวรรค์มุ่งไปจับมุ่งไปไม่ยอมแพ้สิบสองราศีรวมใจกันฝ่าฟันไปปกป้องจักรวาลสิบสองราศีรวมใจกันฝ่าฟันไปปกป้องจักรวาล